ฮัลโหลวันนี้เรายังอยู่กันที่ยูเขาใหญ่นะคะนี่เรากำลังจะมาทำสปากันค่ะยูสปาเป็นสปาแบบเต่านะเป็นยังไงไม่รู้โยมเต่าไม่ใช่คือเป็นแบบลัทธิเต่าเอ้ยตอนนี้เราอยู่กันข้างในสปาแล้วค่ะบรรยากาศสปาเดี๋ยวค่อยๆหมุนให้ดูรอบๆคือจะบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นชอบโซฟาที่นี่ที่แบบว่ามีหมอนเป็นลายดอกไม้เป็นนี่ตรงนี้อีกค่ะสวยมากสวยมากชุดเลยเราขอตัวไปเลือกแพ็กเกจสปาก่อนค่ะต่อนี่เราเดินเข้ามาในห้องสปานะคะวันนี้เราทำสปาเป็นห้องคู่นี่ห้องคู่มีอ่างจากุซี่ด้วยค่ะเอาไว้แช่ตัวนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เลือกแบบตัวเราเลือกนวดท้องดีท็อกเขาเรียกว่าอะไรไงสร้างลมปราณประมาณนั้นนวดท้องกดจุดนะคะแบบเต๋าเลยคือต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ดีไม่ดียังไงไม่รู้เดี๋ยวเรามารู้กันเลยละกันค่ะเป็นการนวดแบบเต๋าครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะแป๊บนึงก่อนอื่นเริ่มต้นเดี๋ยวเราล้างเท้าก่อนนะคะเป็นอะไรนะคะดอกเกลือใช่ไหมคะก็ขัดพวกสิ่งสกปรกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าไงเกลือจริงๆมีดีช่วยลดกลิ่นเท้าด้วยเนาะอืมที่อินเหม็นๆจะได้หายอินใช่ไหมโดยเฉพาะอินเหม็นจะได้หายโดยเฉพาะอินเลยใช่ไหมอ่านี่ค่ะมือแบบว่าจับนี่เรากำลังล้างเท้าขัดเท้ากันอยู่นะคะขั้นตอนแรกของการทำสปาหอมต้องบอกว่าเข้ามาในนี้คือแบบว่าชอบสปาที่เขาทำให้ห้องแบบมีกลิ่นหอมๆนะคะผลิตภัณฑ์สปาส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทั้งหมดเลยนะจริงๆต้องบอกว่าแทบทุกที่เพราะว่าเขาใส่ใจในการให้เราได้แบบว่ารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกดีแหละกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นสมุนไพรแบบส่วนใหญ่สบายสบายได้แหละล้างเท้าเลยหรอโอเคไม่ต้องล้างเองไม่ใช่จักรจีเล็กน้อยจักรจีใช่ไหมคือเขาเอาเกลือขัดไงเกลือเขาจะเป็นเกลือดอกเกลือมันจะหยาบหยาบก็จะแบบเขาเรียกว่าไงเซลล์มันหลุดล่องง่ายกว่าแบบว่าเกลือละเอียดละเอียดตัวน้ำแป๊บนึงมันก็ละลายแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเรียบร้อยแล้วไหนป๊าทำอะไรอยู่คะนอนรอนอนรอป๊าพุงใหญ่มากเลยขนาดนอนยังอูมเลยอันนี้เวลานวดสปาเราก็ต้องถอดทุกสิ่งอย่างนะคะแล้วก็มีกางเกงในตัวเล็กๆสีดำให้ตัวนึงเดี๋ยวขอตัวไปรีแลกซ์ก่อนนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย